ไอคอนตอนนี้ครับเรามีคลิปเสียงและมีการเก็บรายละเอียดข้อมูลหลักฐานอะไรมากันไหมครับไอคอนเรากำลังเร่งดำเนินการตามนโยบายของท่านผบ.ตร.แล้วก็ท่านผู้การสอบสวนกลางยืนยันว่าเดี๋ยวเราจะทำทุกอย่างอย่างให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้นะครับข้อมูลต่างๆที่ได้จากเพจต่างๆหรือกลุ่มที่ช่วยเหลือประชาชนต่างๆเนี่ยยืนยันว่าจริงมั่งไม่จริงมั่งนะแต่ยังไม่อยากจะไปกล่าวว่าใครไม่จริงหรืออะไรไงขอให้ดูเจ้าหน้าที่ทำงานแสดงว่ามือถือนี่เราสามารถเปิดได้แล้วใช่ไหมโอ้โหครับกำลังดำเนินการอยู่นะครับเครื่องแรกเปิดไปแล้วเครื่องสองกำลังดำเนินการอยู่นะท่านนะตอนนี้กำลังอยู่ในที่กักเชื้ออยู่นะครับจนกว่าวันที่23ถึงจะสอบได้แต่เดี๋ยวก็เราจะหาวิธีการที่เร่งรัดกว่านี้นะครับเราคุยกันเราประสานงานเร่งรัดกว่านี้เพื่อที่จะสอบให้ได้เร็วนะครับเราจะไม่รอคดีนี้เริ่มมีการเชื่อมโยงไปถึงการเมืองแล้วส่วนตัวหนักใจอะไรไหมครับคืออย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าถึงใครมันอยู่กับพยานฐานและข้อเท็จจริงผมให้นั่งฟังด้วยหนักใจไหมคะเพราะว่าคลิปเสียงนี้อาจจะมีบุคคลระดับสูงลูกขัตเทวดาในพื้นที่ต่างๆมาเกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้ไม่หนักใจไม่หนักใจเพราะเราจะจับเทวดาวะโอเคโดยระยะเวลาใน10 วันได้คุยกันว่าท่านประธานแล้วก็ทางคณะกรรมการที่จะทำให้ในกรอบ10 วันนี้ไม่ให้เกิดนี้แต่ว่าถ้าเกิดปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่จำเป็นจะต้องขยายเวลาไปเพื่อจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ชัดเจนมากขึ้นก็อาจจะต้องมีการขยายเวลาแต่ตอนนี้ก็ทราบได้สักเป็น10 วันนะคะท่านก็เท่าที่ก็มีว่าพวกคนนอกที่มีการสอบที่ทำงานต้องนอกที่สุดแล้วอาจจะไม่มีเพิ่มเติมค่ะทุกท่านมีผู้ที่เชี่ยวชาญในการที่จะสืบสวนหาข้อเท็จจริงรวมถึงอาจารย์กวางแล้วก็เป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงของการสอบสวนอยู่แล้วก็อาจจะได้ที่อย่างเรียนไปว่าได้ทั้งการสืบสวนข้อเท็จจริงและในขณะนั้นก็ได้จะได้ประโยชน์ในการ